ตำรวจไซเบอร์นำหมายค้นเข้าตรวจสอบจับบริษัททวงหนี้นอกระบบผิดกฎหมายสืบเนื่องจากการได้รับข้อมูลจากอดีตพนักงานบริษัทเร่งรัดหนี้สินรายหนึ่งว่าที่อาคารแห่งหนึ่งถนนเจริญราษฎร์แขวงบางโคร่เขตบางคอแหลมกรุงเทพมีบริษัทตั้งขึ้นเพื่อทวงถามหนี้โดยผิดกฎหมายล่าสุดพลตำรวจโทกรชัยคล้ายคลึงผู้บัญชาการสอทได้สั่งการให้พลตรวจตรีสุรพลเปรมบุตรรองผู้บัญชาการพร้อมกำลังได้บูรณาการกันเข้าทำการตรวจสอบโดยขอหมายค้นเข้าตรวจสอบอาคารดังกล่าวพบบริษัทฟ้าใหม่ซึ่งไม่มีเอกสารแสดงว่าได้ทำการจดทะเบียนประกอบธุรกิจจากการตรวจค้นพบว่ามีพนักงานกำลังทำงานทวงถามหนี้อยู่ประมาณ50คนเจ้าหน้าที่ตำรวจได้แสดงตัวขอตรวจค้นการประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ปรากฏว่าบริษัทเราตามให้จำกัดมีการจดทะเบียนประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ถูกต้องตามกฎหมายส่วนบริษัทฟ้าใหม่ไม่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจทวงหนี้และพบว่าทางบริษัทฟ้าใหม่ได้รับจ้างทวงถามหนี้ให้กับแอปเงินกู้หลายแอปด้วยกันจึงได้ทำการตรวจยึดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พร้อมเชิญตัวพนักงานทั้งหมดที่ทำหน้าที่ทวงถามหนี้มาสอบปากคำเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้มีการแจ้งข้อหาพนักงานทั้งหมดโดยกล่าวหาว่าร่วมกันประกอบธุรกิจทวงถามหนี้โดยไม่ได้รับอนุญาตอันเป็นความผิดตามมาตรา5พ.ร.บ.ทวงถามหนี้พ.ศ.2558ซึ่งมีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ